بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้ประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรู้แก่โทษหรือว่าการกลับเนื้อกลับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆหรือในภาษาอาหรับที่เรียกว่าการเตาบะถ้าเราจะให้ความหมายว่าการเลิกล้มของเก่าแล้วก็มาทำของใหม่ที่ดีกว่าหรือที่ถูกต้องนี่ก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจง่ายๆเหมือนกับเราได้ดำเนินชีวิตมาอย่างผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มาแก้ไขเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่ถูกต้องมาปฏิบัติทดแทนนี่ก็เรียกว่าเตาบะเช่นเดียวกันหรือตามภาษาไทยที่เขามักจะใช้กันก็คือการรู้แก่โทษยอมรับความผิดที่ตนทำมาแล้วก็หันเข้าสู่แนวทางอันถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าเตาบะเหมือนกันอันนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดทางให้กับมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะมุมินให้มีการแก้ไขกลับเนื้อกลับตัวมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ดีกว่านั้นนับว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มานั้นเรื่องจริงแล้วมันเหมาะสมกับการที่จะแก้ไขถ้าเราจะดูจากอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็ดะคอลักอนาลอินซานฟีอัสริตักวีมแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในเรือนร่างที่สวยงามและที่สมบูรณ์แบบคำว่าสวยงามและสมบูรณ์แบบของมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์สามารถที่จะกลับแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผิดพลาดไปได้โดยสะดวกเพราะเราดูสัตว์อื่นๆที่มันจะแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยไม่มีสัตว์ชนิดใดที่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมีทั้งสติปัญญาที่จะพิจารณาว่าที่เราศึกษามานั้นอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็โดยสรีระที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่จะกลับเช่นเราเดินๆไปเนี่ยเรารู้ว่าทางนี้มันตันไปไม่ถูกเราก็พร้อมที่จะหมุนตัวกลับมาอย่างสะดวกนี่มันเหมาะสมกับการกลับเนื้อกลับตัวอย่างยิ่งของมนุษย์ตอนนี้ความผิดพลาดของมนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาเราไม่ใช่เป็นมะซูมหมายความว่าเราไม่ได้ถูกอัลลอฮ์รักษาให้พ้นผิดเหมือนอย่างกับท่านนบีนบีนี่เรียกว่ามะซูมผู้ที่ถูกรักษาไม่มีความผิดแต่มนุษย์เราเนี่ยมีความผิดจะมากหรือจะน้อยแม้กระทั่งผู้คนในอดีตก็มีความผิดแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเนี่ยแล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้โอกาสที่ทุกคนที่ทำความผิดที่จะเปลี่ยนแปลงได้นั้นแน่นอนเหลือเกินถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บทว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตะวะคอยรุลคอตออีนัตตะวาบูนคนทุกคนนั้นมีความผิดนี่เราสบายใจได้นะครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีความผิดกันทุกคนแต่ได้ว่าคนที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั้นก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวคนใดก็ตามที่รับตัวไปแล้วเกิดความผิดพลาดกลับเนื้อกลับตัวนั่นก็คือคนที่ดีที่สุดท่านนบีรับรองไว้อย่างนั้นเหมือนกับเราเดินทางเราขับรถไปว่าทางนี้ผิดแล้วทางที่เราจะไปเราก็กลับหลังหันหรือว่าย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ถูกต้องอันนี้แหละนั่นแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าคนเรานะครับมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งผมอยากจะได้ทำความเข้าใจกับทั้งหลายตรงนี้ก็คือว่าคนเราถ้าเคยเลวไม่มีปัญหาคำว่าเคยเลวไม่มีปัญหาถ้าเลวจนเคยเนี่ยปัญหาใหญ่คือคนเคยเลวนี่ยังไงเดิมเนี่ยเป็นคนเกะกะเกเรขี้เหล้าเมายาแล้วพออยู่มาก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็แก้ไข
ปรับปรุงไอ้ของผิดก็ทิ้งไปก็นำของถูกมาอย่างนี้เขาเรียกคนเคยเลวคนเคยเลวเนี่ยจะสร้างความภูมิใจให้กับลูกหลานนะครับเหมือนเราเป็นปู่คนเป็นครูอาวุโสของครอบครัวมีหลานเนี่ยเราเล่าอะไรให้หลานฟังเนี่ยบอกก่อนเนี่ยปู่เนี่ยเคยดื่มเหล้าเคยเล่นการพนันแล้วตอนนี้เลิกหมดแล้วเลิกมาเรียบร้อยแล้วก็หันมาละหมาดหันมาทำความดีลูกหลานภูมิใจนี่เขาเรียกคนเคยเลวเล่าอะไรก็เล่าไปเถอะให้ลูกหลานเพราะคนเคยเลวแต่ถ้าคนเลวจนเคยเนี่ยลูกหลานไม่ภูมิใจเลยนะมาเช่นอยู่กับลูกหลานทุกวันนี่บอกให้ลูกหลานฟังว่าโอ้ยพวกเองไปกินเหล้ามาแค่สองขวดเมาแล้วปู่นี่เวลาเนี่ยไปกินมาเป็นลังยังไม่เมาเลยนี่ก็แสดงว่าคุยถึงคุณเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษที่ปู่กำลังเป็นอยู่ก็คือขนาดดื่มมาแล้วสองลังยังไม่เมาเลยอย่างนี้ถามว่าลูกหลานภูมิใจไหมไม่ภูมิใจฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้เกิดมาทั้งทีต้องมีดีเอาไว้ลูกหลานเอาตัวอย่างให้ได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาทั้งทีพอจากโลกนี้ไปลูกหลานไม่รู้จะเอามุมไหนของคนที่จากไปมาเป็นตัวอย่างจะเอาในเรื่องแข่งขันละหมาดก็บาดปีงละหมาดสองหนเอาจะเอาในเรื่องจ่ายสกาเงินทองก็มีมากมายสกาไปออกแถมยังกินดอกอีกต่างหากก็ไม่รู้ว่าจะเอามุมไหนมาเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังคนเราจะเกิดมาทั้งทีไม่กี่ดีเอาไว้ให้ตัวอย่างให้กับลูกหลานเลยเนี่ยก็พูดกันง่ายๆว่ามันแต่ตามภาษาที่เขาพูดกันนะเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ให้เต็มที่ขี้เหตุเต็มส้วมอย่างเดียวนะก็มีแค่นั้นแหละถ้าเกิดมาให้เต็มที่หมายความว่าอยู่ให้มันเต็มที่คนอื่นเขาแล้วก็อันนั้นให้เต็มส้วมอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้คุยกันที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้พวกเราเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยผู้กันง่ายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหลายคนนะครับผมไม่ก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปในอดีตเรื่องการเรียนหรือดีเรื่องการทำอิบาดะห์ก็ดีแต่พอมาศึกษาแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็มาทำอามัลอิบาดะห์มาเรียนให้เกิดความเข้าใจเรื่องศาสนานี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องขึ้นจากเจตนาของเรานะถ้าอยู่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมเราทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะทำให้ดีไหมถ้าพร้อมเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตะลาจะประทานให้อัลลอฮฺบอกว่าอย่างนี้อินนัลลอฮฺลายูกอยิรูมาบิกอมินฮัตตายูกอยิรูมาบิอัมฟุซฮิมแท้จริงอัลลอฮฺสุบานตะลาจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวของเขาเองแสดงว่าถ้าเขาเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงอัลลอฮฺก็จะเปลี่ยนแปลงให้เขาแต่ถ้าเกิดมาแบบกูไม่อยากดีเหมือนใครเคยเลวกว่าเลวอย่างเงี้ยเล่นการพนันกับเล่นกันอย่างเนี้ยเรื่อยไปไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเจตนาอย่างนั้นก็หมายความว่าก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปถ้าเจตนาดีก็อยากจะให้มันดีทีนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอีกนะครับที่อัลลอฮฺบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูตูบูอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงกลับเนื้อกลับตัวไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเถิดหมายความว่าพวกเจ้าจงกลับเนื้อเตาบะอย่างจริงจังฉะนั้นตรงนี้ที่จะพูดกันนะครับอาจจะมีคำถามว่าถ้าเตาบะเลิกละตอนเช้าเรื่องการพนันว่าตอนเย็นมาเล่นอีกคือหมายว่าเตาบะแล้วเตาบะอีกก็หมายว่าเรื่อยไปเหมือนของเล่นอย่าลืมการเตาบ้านี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าเตาบัตันนอสูฮาเตาบ้าจริงๆให้ตั้งใจจริงๆส่วนในข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะกลับมาในทำความชั่วอีกอันนี้ก็เราตั้งใจจริงแล้วหรือยังประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องตั้งใจเลิกในเรื่องไม่ดีโดยที่เอาเรื่องดีมาใส่เพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในพระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษท่านในบทหนึ่งว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมาคุนตะวะอัตบิอิสซัยยะตัลฮะซะนะตัมฮุฮาวะกอลิกินนาซะบิกุลุกินฮะซันเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดจะอยู่ในโรงเรียนหรือจะอยู่ในมัสยิดจะอยู่ในตลาดร้านค้าต้องมีตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์
แล้วก็จงติดตามความชั่วด้วยกับความดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาความชั่วเนี่ยออกแล้วเอาความดีมาทดแทนใส่ไม่ใช่ชั่วก็ทำดีก็ทำเพราะติดต่อกันไปเพราะว่าความดีเนี่ยมันจะลบล้างความชั่วสมมติว่าเช้าทำชั่วเย็นทำดีมันก็ได้ลบล้างกันไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจะต้องเอาความชั่วนี่ออกเหมือนอย่างกับในแก้วน้ำเราเนี่ยถ้ามีน้ำสกปรกก่อนจากที่จะเอาน้ำสะอาดใส่จะต้องเทน้ำสกปรกนี่ออกแล้วก็เอาน้ำสะอาดมาใส่นี่ถึงจะเรียกว่าติดตามความชั่วด้วยกับความดีเอาความดีนั้นมาทดแทนไอ้ความชั่วที่ทำไปแต่นี่บางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรทำพร้อมๆกันไปเพราะว่าน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันไม่ปนกันลองเอามาใส่รวมกันดีครับใช้ไม่ได้เลยจะไปใส่เครื่องก็ไม่ได้มีน้ำเครื่องพังจะเอามาดื่มก็ไม่ได้เหม็นน้ำมันก็สรุปแล้วอ่ะได้ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นเราเททิ้งก่อนฉะนั้นคำว่าติดตามความชั่วด้วยกับความดีก็คือเอาความดีนั่นมาทดแทนมาทดแทนนี่นะครับพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะฝากไปถึงครอบครัวนิดนึงว่าท่านต้องการที่ใช้ลูกของท่านเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางที่ดีเนี่ยถ้าลูกของท่านไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้เวลาไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเวลาท่านจะบอกให้เขาเลิกเนี่ยท่านจะต้องเตรียมหาสิ่งที่จะทดแทนในเรื่องดีเนี่ยมาด้วยอย่าแม่เขาเลิกอย่างเดียวเช่นลูกเราใช้เวลาเล่นเกมเกินเหตุไม่เป็นประโยชน์ให้เลิกอย่างเดียวแต่เราไม่มีอะไรจะมาทดแทนในของดีนะทดแทนให้กับเด็กเนี่ยเด็กนี่ไม่ยอมจะไม่เลิกมันไม่ยอมหรอกแต่นี่เราทำยังไงเช่นเด็กมันเล่นเกมวันละ1ชั่วโมงโอ้เห็นแล้วมันเยอะไปมันไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นบอกกับลูกอย่างนี้ลูกเอาเวลาที่เสียเวลาไปเนี่ยนะเอามาท่องคุรอานให้ซูเราะห์ละ500แล้วซูเราะห์ละ100มาท่องคุรอานวันนึงได้2ซูเราะห์น่ะเอาไป 1,000 นึงหรือว่าเอาไป200ให้ไปเด็กเนี่ยมันเกิดอะไรรู้มั้ยมันเกิดว่าเออเกมอย่าไปเล่นเลยแต่นี่เรามาท่องกุรอานดีกว่าจะได้สองซูเราะห์วันหนึ่งเนี่ยนะสองซูเราะห์เนี่ยเอาได้แล้ววันหนึ่งแล้วก็พ่อแม่ยอมเสียไปนะครับอย่างนี้ไปเสียอย่างอื่นในของไม่เป็นเรื่องนะเยอะแยะของไม่เป็นเรื่องวันหนึ่งหลายสิบหลายร้อยเหมือนกันถ้าเวลาที่เราเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาให้อาจจะใครไปจำบทเรียนมาเช่นอย่างก็ที่โรงเรียนเรื่องศาสนาเขาสอนเรื่องศาสนาว่าเขาสอนเรื่องอะไรในวันนี้มาเขียนบทความให้ย่อหน่อยว่าที่ลูกเรียนมาเนี่ยเอาให้หน้าและเท่านั้นหน้าและเท่านี้เอาเวลาที่ดีมีประโยชน์เอามาทดแทนฉะนั้นเราใช้เขาเลิกความชั่วเราจะต้องเอาดีเนี่ยมาทดแทนและมันก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งดีๆได้เด็กเนี่ยพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องมีที่อยู่มันจะต้องมีที่เกาะที่คิดแต่ถ้าเราปล่อยให้ลอยอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้เด็กเนี่ยผมว่ามันติดเกมอยู่เองเลิกเกมนะให้เลิกจะทำอะไรก็ไปทำโอ้โหมันวุ่นวายมันเขาเรียกสับสนจะทำอะไรก็ให้ไปทำจะทำอะไรมันก็ไปอย่างเก่าอีกฉะนั้นว่าเดี๋ยวมันบอกเอาเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใหม่เอาอย่างเก่าแล้วจะเรียกว่าเปลี่ยนใหม่ได้ไงก็หมายความว่าเราต้องเตรียมหาสิ่งที่จะทดแทนให้กับลูกให้ได้ตรงนี้สำคัญนะครับบางคนก็เกี่ยวกาดกับลูกก็ดีนะครับเกี่ยวกาดแต่ว่าเราต้องมีสิ่งที่ทดแทนให้กับมันตอนนี้โอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้าจงเตาบะกับเนื้อกับตัวอย่างจริงจังเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าประการหนึ่งที่เราจะกลับตัวได้เนี่ยเราต้องนึกถึงอัลลอฮฺให้มากเพราะว่าผมได้เคยพูดไปแล้วว่าเราต้องมองดู3ส่วนในการที่เราจะเกิดความสำนึกในการที่เราทำความผิดไปเนี่ย 1. สำนึกถึงหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเรามา 1. นะอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างฉะนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเรานี่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่กำหนดอิบาดะห์อะไรที่จะต้องทำอะไรที่จะต้องทิ้งเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดบัญญัติที่เรียกกันว่าอัลลอฮ์มุชัดเรียเป็นผู้วางบัญญัติท่านจำให้ดีนะเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้วางบัญญัติแล้วนี่ก็แสดงว่าทุกคนต้องมุ่ง
ต้องเงื้อหูฟังอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเพราะว่าอัลลอฮฺเรียกยาอัยยูฮัลละซีนะอามานูบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย90ที่แล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยนะครับในครั้งที่3 90เนี่ยรู้ไหมว่าอายะห์ไหนยาอัยยูฮัลละซีนะอามานูตูบูอิลลอฮิตาวบะตันนัสูฮานี่อันนี้แหละนะครับครั้งที่90ครั้งที่90เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับในซูเราะห์อัตตะฮรีมอันนี้อายะห์ที่8ก็มาดูซูเราะห์ที่66ก็อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าให้ทำการเตาบ้าอย่างจริงจังอัลลอฮ์เรียกเป็นครั้งที่90นะครับครั้งสุดท้ายเลยฉะนั้นใครที่จะเข้าโครงการของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับต้องมีความสำนึกว่าเข้ามาแล้วอัลลอฮ์เรียกมาแล้วอัลลอฮ์ให้ทำอะไรคำว่าเรามีหูเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากนิดหนึ่งหูนี่ไม่ได้มีเพื่อว่าให้ได้ยินอย่างเดียวนะคนมีหูนะเขาบอกว่าให้มีไว้เพื่อฟังถ้ามีไว้เพื่อได้ยินอย่างเดียวสบายเลยพวกเราเดินผ่านไปผ่านมาใครสอนศาสนาใครอ่านอัลกุรอานเราก็ได้ยินแล้วก็แล้วกันไม่ใช่หูนี่มีเอาไว้ให้ฟังตาเอาไว้ให้พิจารณาดูไม่ใช่ดูเฉยๆมีตาอย่าเพียงว่าแค่เห็นอ้าวไปที่ศิลปะวัฒนธรรมเป็นยังไงอ้อเห็นคนก็ฟังบรรยายกันแล้วก็มาเลยพิจารณาเลยก็ได้เห็นถ้าตาแบบฉะนั้นว่ามีเอาไว้เพื่อพิจารณาเดี๋ยวเขามาเรียนกันมาเพิ่มพูนความรู้แล้วก็มีอะไรเขาก็ได้รับความรู้ไปหลายๆอย่างนี่เขาเรียกมีตาพิจารณานะครับแล้วมีหัวใจเนี่ยไม่ใช่มีเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดอย่างเดียวนะมีหัวใจก็ต้องเป็นคนที่ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือในหน้าที่ของเราต้องทำความเข้าใจที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เป็นสเต็ปอย่างนี้อัลลอฮฺบอกว่าวัลลอฮฺอัคครอยะกุมมิมบูตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะละมูนะชัยอะอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ได้ทรงให้พวกเจ้าออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยตกลงว่าทารกที่คลอดออกมาแรกเกิดเนี่ยรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้ดีแล้วครับที่อัลลอฮ์ให้ไม่รู้นะอัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์ให้เดินวิ่งได้มันยุ่งตายเลยนะครับพอคลอดมาก็วิ่งปุ๊ดปาดปุ๊ดปาดแล้วใครจะดูแลแม่ก็ยังนอนนิ่งไปทำอะไรไม่ได้แต่นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เกิดมาในสภาพที่ไม่รู้อะไรแล้วอัลลอฮ์ทำมาเรียงกันมาสามอย่างกินอัลกุรอานนี่ท่านจำไม่ดีนะดูความละเอียดอ่อนที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานวะจาอะละละกุมุสซะมาวัลอับศอรวัลอัฟิดะตะลัลละกุมตัชกุรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้หูนี่ได้ยินอัลลอฮ์พูดหูก่อนแสดงว่าเด็กที่แรกเกิดมาเนี่ยมันจะได้ยินก่อนเห็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กเนี่ย7วันเพิ่งจะลืมตาแต่หูมันได้ยินตั้งแต่ในท้องแล้วได้ยินตั้งแต่ในท้องแล้วนะดังนั้นเวลาเกิดมานี่ก็หมายความว่าตายังไม่ทันลืมเลยแต่หูนี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ได้ยินก่อนพอได้ยินแล้ววันอับซอร์แล้วให้มีดวงตาเห็นการเห็นตามมาตกลงคนเราเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินอะไรใครมาบอกดูฟังให้ดีนะมีเป็นประโยชน์มากนะอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังใครที่มาบอกอะไรเนี่ยพอได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดสินใจวัลอับซอรอัลลอฮ์ให้มีดวงตานี่ที่จะพิจารณาที่จะเห็นฉะนั้นเวลาใครมาบอกลูกของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงโรงเรียนหรอกนะนี่เราฟังพอฟังแล้วเนี่ยเราตัดสินเลยไหมอย่าเพิ่งเราพยายามไปดูว่าจริงไหมลูกเราที่ไปไม่ถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงไงนี่วันอับซอร์จะดูในเมื่อไปดูแล้วเนี่ยเห็นแล้ววันอัฟอีดัตแล้วก็ใช้หัวใจทำความเข้าใจทำความเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเห็นไอ้สิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ทำความเข้าใจฉะนั้นสามลำดับนี้นะครับเอามาใช้กับชีวิตของเราประจำวันได้เลยเมื่อเราได้ยินอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ยินปุ๊บเชื่อเลยเราจะต้องพยายามที่เขาบอกว่าให้เห็นกับตาเห็นกับตาก็คือเราสามารถไปสอบสวนไปดูว่ามันจริงหรือไม่จริงเ
พอไปเห็นแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองลูกเราเนี่ยมันไปไม่ถึงโรงเรียนจริงๆมันเลี้ยวเข้าร้านนั้นร้านนี้วัลอัฟอิดะตะทำความเข้าใจทำความเข้าใจยังไงล่ะอย่างนี้ต้องลงโทษอย่างนี้ต้องไปบอกกับครูปกครองอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ตอนนี้ทั้งสามอย่างเนี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยเราเคยผิดพลาดไหมเราต้องพิจารณาดูอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานตอนนี้ช่วงสุดท้ายว่าลานแล้วกลมตะชกรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับสามสิ่งนี้ทำอย่างไรหนึ่งเรารับฟังอะไรนี้เราจงอย่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเราอย่าทำเป็นคนหูกระดาษท่านรู้จักหูกระดาษไหมหูกระดาษเนี่ยเวลาไฟแช็กเนี่ยล้นปุ๊บลุกเลยตรงนี้มีนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเรียกโต๊ะครูหูกระดาษไปพูดว่านี่มันจะไปพาดพิงใครมีลูกศิษย์ก็บักจะไปบอกนี่นะไอเนี่ยโต๊ะครูคนเนี้ยมันว่ามามันสาดมาอย่างนั้นยังไงโต๊ะครูคนนี้ก็พอได้ยินอย่างนั้นนะขึ้นไปให้สลามจบก็เอาเลยสวนเลยนี่คือโต๊ะครูหูกระดาษคือหมายว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายในเรื่องอย่างนี้เราจะต้องเป็นคนที่พยายามดูให้รู้เรื่องแล้วก็พิจารณาด้วยเออมันจริงไม่จริงควรจะตอบโต้ไม่ตอบโต้แค่ไหนไม่ใช่ลูกศิษย์มาฟ้องอะไรนิดนึงก็หมักหมมไว้งั้นละสะสมสะสมผสมพอขึ้นนายสลามเสร็จก็ไม่มีเรื่องอะไรละสาดเลยคือพวกเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบเหมือนไก่ชนเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างในบางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจก็ไต่ถามนะอาจารย์อรุณน่ะเข้าใจดีคนบริพวงกันอย่าคำว่าไก่ชนหมายความไงไก่ชนเนี่ยมันจะชอบจิกกันถ้ามันหาคู่จิกไม่ได้มันจิกหางตัวเองคือพูดกันว่าเหมือนกับนักวิชาการคนเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีใครโต้ตอบเอากันเองเล่าเดียวกันเอากันเองสุ่มเดียวเอากันเองเขาเรียกจิกหางตัวเองถ้าเรียกเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้นะครับต้องรับผิดชอบจะเป็นหูก็ดีตาก็ดีการทำความเข้าใจก็ดีถ้าผิดพลาดไปแล้วนี่แก้ไขที่อัลลอฮ์บอกว่าอ่านอีกอายะห์หนึ่งวะลาตักฟูมาไลซะละกะบีอิลมอินนัสซัมอะวัลบะซอรวัลฟุอาดกุลูอูลาอิกะกานอันฮุมัสอูลาเจ้าจงอย่าได้ตามแนวทางของใครในสิ่งที่เจ้าไม่รู้นี่ตรงนี้สำคัญนะครับไอ้อะไรที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามคิดคือไม่รู้เนี่ยให้ไปฟังให้ไปดูแล้วไปทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าอันไหนที่ไม่รู้ก็ต้องการอยากจะรู้โดยไม่ไปเรียนโดยที่ไม่ไปถามไม่ได้ฟัสอาลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตาละมุนอัลลอฮ์บอกเจ้าจงถามผู้ที่รู้ถ้าพวกเจ้าไม่รู้ฉะนั้นอะไรไม่รู้เนี่ยอย่าคิดเองอ้าวเรื่องของศาสนาเออเราลืมไปในละหมาดเราจะสู้อยู่ซาวีได้ยังไงเนี่ยเออเราก็ต้องไปฟังผู้ที่รู้พอไปฟังผู้ที่รู้เนี่ยผู้ที่รู้ก็อธิบายนี่สู้อยู่อย่างนี้กี่ครั้งแล้วก็ทดแทนตรงไหนนี่ก็คือเหมือนกับเราไปเห็นมาและทำความเข้าใจก็คืออย่างนี้ถูกต้องได้มาจากกุรอานได้มาจากหะดีษที่นบีบอกอันนี้เราก็ปฏิบัติตามถ้าอย่างนี้ได้นะครับนั่นคือความรับผิดชอบฉะนั้นดวงตาก็ดีหูก็ดีทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องรับผิดชอบแต่นี้ถ้าผิดพลาดไปเนี่ยทำยังไงถ้าผิดพลาดไปต้องแก้ไขตาของเราที่เคยดูอะไรเพราะว่าการผิดพลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน2ประเด็นหลักๆประเด็นที่1เขาเรียกว่าเขาเรียกฮักกุลลอฮ์ก็หมายความว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ประเด็นที่สองก็คือฮักกุลอาดัมระหว่างเราก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ้าวยกตัวอย่างเช่นเราละหมาดแล้วก็เราก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดนี่ผิดพลาดความผิดไอ้อย่างนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วก็เราขาดละหมาดก็ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกฮักกุลลอฮ์ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์แต่ฮักกุลอาดัมนี่หมายว่าของที่เราละเมิดต่อส่วนบุคคล
ละเมิดกับบุคคลเนี่ยมี2ประเด็นอีกท่านฟังให้ดีนะละเมิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่คือเรียกฮักกุลลอฮ์อันนี้ถ้าเราบ้าถ้าอัลลอฮ์อภัยก็จบแต่ถ้าฮักกุลอาดัมนี่ถ้ามนุษย์ไม่อภัยให้อัลลอฮ์ก็ไม่อภัยให้เช่นอะไรเช่นเราไปขโมยของเขาหรือว่าก็มี2ประเด็นนะคือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเราไปขโมยของเขาแล้วเราไปทำร้ายเขาอะไรต่างเหล่านี้เขาเรียกฮักกุลอาดัมหรือเราไปนินทาเขาเราไปล่วงละเมิดในเกียรติยศของเขาไปนินทาคนนู้นคนนี้ฟังนี่ก็แสดงว่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาเรียกฮักกุลอาดัมอันนี้ถ้าเราตอบ้านนี่หมายความว่าต้องไปขอกับตัวบุคคลด้วยฉะนั้นจึงจะขอสรุปว่าการตอบ้านเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเงื่อนไข3ประการด้วยกันนะอย่าลืมนะนี่เป็นโอกาสที่อัลลอฮ์จะให้กับเรามนุษย์เราถ้าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เตาบ้านเนี่ยนับว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างมากมายถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เตาบ้านเนี่ยพวกเรายุ่งเลยบางคนเพิ่งจะอาเกนบาลิกอายุ60ถามว่าแล้วไอ้ที่ผ่านมาล่ะก็เรียกกระราดเรื่อยมาเลยเรา60เนี่ยพอหันเข้าทางดีอ้าวจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วตัวอิหม่ามเคาะไมค์ละเผลอแป๊บเดียวตัวอิหม่ามเคาะไมค์ละพอเคาะมาไมค์ก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์คนที่ไม่ใช่มุสลิมนะงงพอประกาศว่านายนั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วคนจีนก็บอกโอ้โหขนาดเมตตาน่ะเอาถึงตายนะคือเขาไม่เข้าใจพวกเราก็ใช้คำว่ากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ใช้คำว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์นะเป็นดุอาก็แล้วชาการเขาก็ไม่ให้นิยมใช้คำว่าอัลมารฮูมมารฮูมเรียกว่าผู้ที่รับความเมตตาแน่นอนแต่นี่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะขอดุอาคำว่ารอฮิมุลลอฮ์ขอรอส่งเมตตาเขานะครับอันนี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะการเตาบ้านนี่นะครับก็มีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันแต่นี้เตาบ้านเนี่ยถ้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์มี3ถ้าระหว่างเราก็เพื่อนมนุษย์มีอยู่4ประการที่1คนหนึ่งเนี่ยอยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะทำอะไรที่ไม่ดีมาละหมาดก็ขาดสกาดก็ไม่ออกอะไรเนี่ยนะทำยังไงประการที่1จะต้องยุติการทำความผิดนั้นโดยกระทันหันประการที่1ต้องเลิกโดยเด็ดขาดไอ้ความชั่วนั่นนะเช่นอย่างเราเล่นการพนันโอ้เราเนี่ยอยากจะมันเป็นตัวอย่างไม่ดีแล้วก็มาเป็นบาปกับตัวเราด้วยผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกชายตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วเล่นการพนันไม่เลิกไปก็ตั้งชายแดนอะไรต่างๆถามว่าทำไมมึงชอบการพนันเหลือเกินก็ไม่รู้ละตอนเด็กๆน่ะป๋าเขาเนี่ยจับคล้องคอนึกภาพออกไหมเด็กๆเขาจะให้ขี่คอให้ขี่คอกับคล้องคอแล้วไปนั่งในวงไฮโลแล้วก็พอวันถึงวงไฮโลเขาก็เอาลูกไหนลงลูกแล้วก็เล่นไฮโลลูกก็เห็นทุกวันว่าเวลาพ่อจากไปลูกทุกวันนี้อายุยังไม่มากเลยเล่นการพนันตัวยงหมดเป็นล้านก็เล่นก็รู้จักมาถ้าใครพูดอะไรเนี่ยเขาจะอ้างไว้งั้นแหละแล้วก็ถามว่ามันเป็นความภูมิใจของลูกหลานและวงตระกูลไหมว่าพ่อได้พาลูกขี่คอไปเล่นการพนันทุกวันจนทั้งลูกติดการพนันก็ทั้งทุกวันนี่นะครับนี่คือตัวอย่างที่ฉายเห็นแต่นี้ประการที่หนึ่งนะครับต้องยุติการทำความผิดนั้นโดยทันทีคือหมายว่าเราตั้งใจจะเลิกเล่นการพนันเรื่องชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอไปสักหน่อยไม่ได้นะถ้าบอกรอไปอีกสักหน่อยอย่างเนี้ยเราแน่ใจยังไงว่าเราจะเตาบ้านแล้วก็เราจะอยู่ถึงวันนั้นเพราะบอกรอไปอีกสักหน่อยเนี่ยเราอายุเท่าไหร่แล้วเวลาเนี้ยนะครับอายุ67 560เค้าก็ทยอยตายกันแล้วคือก็ทยอยตายกันแล้วคือหมายความว่าก็ตายกันไปเรื่อยๆแล้วเราต้องนึกว่าเราต้องตายอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวินาทีข้างหน้านี้ฉะนั้นต้องเลิกทันทีนะครับไม่ใช่มีเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้อย่างนี้แล้วกูจะเลิกอย่างนั้นอย่างนี้
อย่าไปวางเงื่อนไขตั้งใจเลิกทันทีนะครับหนึ่งแล้วนะสองจะต้องรู้สึกเสียใจในความผิดที่ได้กระทำไปเสียอกเสียใจมากเลยเราเนี่ยอายุ40แล้วเรายังไม่ได้ละหมาดอายุ40แล้วเรายังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่เคยช่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่เคยช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ยากจนเลยเรารู้สึกเสียใจมากเลยเสียใจจริงๆนะเนี่ยสองนะข้อที่สองนะข้อที่สามจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปทำความผิดนั่นอีกตกลงว่ายังไงทิ้งความชั่วคราวเนี้ยนะไงไม่กลับไปแน่นอนเอาละยกตัวอย่างนะครับใครจะสูบบุหรี่หรือเปล่าผมไม่รู้นะตรงนี้นะเอายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพราะว่าจะยกเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยเพราะผมเองเคยสูบและยกตัวที่ทำด้วยไม่ใช่ยกของชาวบ้านอย่างเดียวตัวเองเคยทำไม่ดีมาเนี่ยไม่เคยพูดเลยไม่ใช่นะบางคนมันโต๊ะครูบางทีเป็นอย่างนั้นนะเรื่องไม่ดีของคนอื่นแล้วก็เยอะแยะเลยเวลาของโต๊ะครูทำไม่ดีมาเนี่ยไม่เคยพูดไม่ได้นะครับฉะนั้นเช่นอย่างคนสูบบุหรี่เนี่ยถ้าตั้งใจเลิกต้องตั้งใจทิ้งจริงๆผมเคยแนะนำพวกท่านว่าถ้าใครที่จะเลิกบุหรี่อย่าลดถ้าลดไปแบบจนกระทั่งผมเคยลดเหลือม้วนเดียววันม้วนเดียวไม่แล้วลดไปประเดี๋ยวย้อนกลับมาเป็นซองเพราะผมสูบนิดหน่อยผมสูบคืนกับวันสองซองเนี่ยกลางคืนซองกลางวันซองเนี่ยโอ้สูบเนี่ยผายลมเป็นควันนะพวกนี้ก็ปรากฏว่าเวลาเลิกจริงๆเข้าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยมีสูตรว่าจะไม่ใช้ลูกให้ไปซื้อบุหรี่เพราะตั้งแต่ต้นติดมาเลยว่าจะไม่ใช้ลูกไปซื้อบุหรี่เพราะเป็นเด็กสองจะไม่สูบในห้องนอนคือว่าในห้องนอนจะไม่สูบแล้วนี่มีอยู่วันหนึ่งที่ผมกับที่ขายบุหรี่เนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วเหลือม้วนเดียวสุดท้ายเหลือม้วนเดียวสุดท้ายหันไปหันมามีแต่ลูกเล็กให้ไปซื้อบุหรี่ก็ไม่ใช่เพราะเราพูดไปแล้วนะว่าเราจะไม่ใช้ลูกไปซื้อบุหรี่เอาละตั้งใจเลยว่าม้วนเนี่ยแหละถ้าหมดม้วนนี่ก็เลิกกันเด็ดขาดเลยเลิกกระทันหันเพราะเหลือม้วนเดียวบุหรี่ปรากฏตั้งแต่วันนั้นอัลลอฮ์ให้พอหมดม้วนนั้นก็มาถึงกระทั่งทุกวันตั้งแต่ปี30เลิกตั้งแต่ปี30นะจำได้นะครับผมก่อนจะสูบบุหรี่มาเริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ20และสูบบุหรี่มาอีก20สูบบุหรี่มาอีก20ปีแล้วสูบบุหรี่เนี่ยสูบเยอะเลยเพราะว่าเงินทองหาเองเงินทองหาเองไม่ได้ขอพ่อแม่แล้วไปซื้อทีละม้วน2ม้วนใหม่จำได้นะครับว่าผมอยู่เมืองไทยนี่ไม่เคยซื้อบุหรี่เป็นม้วนนะซองตอนอยู่ต่างประเทศอยู่ลิเบียเนี่ยมันเป็นซองเนี่ยนะเป็นซองพอเงินออกทีนึงซื้อทีละเท่าไหร่รู้มั้ย30ซอง3หีบ3แกตตอน3แกตตอน3ท่อนก็ได้3ท่อนนะแกตตอนน่ะซื้อมาตุนไว้เลยซื้อมาตุนไว้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ตั้งแต่ปี30เราก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็เรามีความภูมิใจมาเล่าให้ลูกๆฟังอะไรฟังเนี่ยลูกก็บอกแน่ว่ะย่อแน่เลิกบุหรี่ได้นี่คือความภูมิใจที่เราทำให้กับลูกตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่จะเลิกเนี่ยให้ตัดสินใจเลิกเลยหักดิบไปเลยอย่าไปลดทีละน้อยแล้วก็เดี๋ยวมันย้อนกลับมาแล้วก็ไปเจอไปจากอะไรก็อย่าไปลองนะคือมันเลิกเนี่ยคือให้เลิกทิ้งเลยถ้าหากว่าไปลองไหนมีไปจากไปจากกระสุนหน่อยบางทีไม่ใช่บุหรี่เขาเรียกไปจากไอ้บุหรี่นั่นแหละเขาพันกับยาฉุนนะครับยาฉุนนี่แรงกว่าอีกนะเขาเรียกเร่งเมาเบาดับคือถ้าดูดแรงไปนี่เมาเพราะว่ายาฉุนแล้วถ้าเบาเนี่ยเบามันจะดับประเภทเร่งเมาเบาดับเนี่ยไม่ได้แรงแล้วก็ตัดสินใจเลิกเลยแล้วก็เราเนี่ยจะไปเล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ยเราพร้อมแล้วก็เราพอที่จะไปพูดให้คนอื่นก็ฟังได้นี่ก็คือข้อที่3ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ไปทำอีกตั้งใจเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดยาอะไรต่างเนี่ยผมว่าถ้าตั้งใจจริงอย่างที่เงื่อนไขเขาบอกเนี่ยนะครับผมว่า
แล้วก็หาสิ่งที่มาทดแทนที่ดีๆนะมาทดแทนแล้วก็คนรอบด้านก็จะต้องให้กำลังใจแล้วก็ทดแทนผมว่าอินชาอัลเลาะห์พวกเรามีลูกมีหลานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ช่วยกันตอนนี้ส่วนข้อที่4เนี่ยสำหรับที่เรามีข้อเกี่ยวพันกับระหว่างมนุษย์ด้วยกันที่เกี่ยวพันระหว่างมนุษย์มีสองประการที่กล่าวไว้แล้วคือหนึ่งเรื่องทรัพย์สินเราไปเอาเขามาเราขอเตาบ้าต่อรถสุบาร์ดลาแล้วเราไม่ขโมยใครแล้วแต่ไอ้ของที่ขโมยมาแล้วเนี่ยนะต้องไปหาเจ้าของเขาต้องไปหาเจ้าของนี่ข้อที่สี่เงื่อนไขข้อที่สี่ไปหาเจ้าของยังไงวะจะขอหรือจะคืนต้องให้พร้อมไม่ใช่มั่วๆนะไม่ใช่วันอีดไปเอาของเขามาอย่างเยอะพอถึงวันอีดเออทีแล้วมาอัพให้กันนะไอ้นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรขยักหน้าไปเรื่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรต้องบอกให้ชัดเจนว่าของที่เราไปขโมยมาหรือไปเอามายังไม่ได้ให้นะขอยกให้กับฉันเลยถ้าเขาบอกว่าได้อ้าวก็ลงไปก็หมดแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้ต้องเอามาคืนก็ติดเราจะต้องไปคืนเขานะตอนนี้นี่คือประเด็นหนึ่งแต่ส่วนถ้านินทาหรือโจมตีด่าว่าคนอื่นเขาที่เราไปหาตัวไม่ได้เนี่ยประเด็นนี่ลำบากมากเลยเช่นเราไปนินทาคนที่จากไปแล้วเราทำไงโอ้คนนี้ตายไปแล้วเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ใส่ร้ายเขา108,900ผลสุดท้ายแล้วเราจะไปขออะไรกับเขาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยควรกล่าวเพียงว่าใครมีหนี้สินนะใครมีหนี้สินที่ติดค้างกันมีพันธะผูกพันกันกับผู้ที่เสียชีวิตขอให้มาติดต่อกับทายาทเขาควรที่จะกล่าวแค่นี้ไม่ควรที่จะกล่าวว่าถ้ามีอะไรล่วงเกินกันก็ขอมาอัฟเพราะเราเนี่ยจะขอมาอัฟแทนคนที่ตายไปแล้วไม่ได้นะครับอันนั้นเรื่องของคนตายที่เขาจะมาอัพให้กันกับคนเป็นนั้นเรื่องตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับอันนั้นนักวิชาการก็บอกว่าควรที่จะกล่าวเพียงเรื่องใช้หนี้สินอย่างเดียวเพราะคนมีหนี้สินนบีจะไม่ละหมาดให้แต่ว่านบีไม่ห้ามคนอื่นละหมาดนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องการเตาบ้านเนี่ยพร้อมทั้งการกระทำของเราให้มันสอดคล้องกันอัสซาฟิรุลลอฮ์กล่าวคำว่าสับรวนแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเลิกแน่ไอ้สิ่งเลวอันนี้แล้วก็เสียอกเสียใจแล้วก็จะไม่ย้อนกลับไปทำอีกเด็ดขาดอัสซาฟิรุลลอฮ์ไอ้คำกล่าวอย่างนี้ก็กล่าวเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอย่างนี้นะครับฝากหะดีษอีบทอินนัลลอฮะตะอาลายะบซูตุยาดะฮูบิลไลลิยะตูบะมุซีอัลนะฮารวะยะบซูตุยาดะฮูบินนะฮาริลิยะตูบะมุซีอัลไลลิฮัตตาตะตะลุอัชชัมซุมินมะกริบิฮาเราะวาฮุมุสลิมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงแผ่พระหัตถ์กลางมือนะพูดง่ายๆอัลเลาะห์แบมือของพระองค์ในยามค่ําคืนเพื่ออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ทําความชั่วในยามค่ําคืนเนี่ยเท่ากับอัลเลาะห์เนี่ยแบมือพร้อมที่จะอภัยให้กับบ่าวของพระองค์นะครับในชุดจนตอนถึงกลางวันเพื่ออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ทำความชั่วในยามค่ำคืนก็หมายกลางคืนก็แบมือพร้อมที่จะอภัยให้คนที่ทำความชั่วกลางวันก็แบมือพร้อมที่จะให้คนที่ทำความชั่วขออภัยอัลลอฮ์พูดกันง่ายๆว่าสรุปตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์พร้อมตลอดเวลาในการที่เบาจะขออภัยที่พระองค์พร้อมจะอภัยให้ตัวเราก็รับเปิดโอกาสอย่างนี้มนุษย์เรานี่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบ้านเนี่ยนะพวกเราเนี่ยไปทางเดียวเลยนะถ้าบวกลบคูณหารในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยไปทางเดียวเลยทางสายเปี่ยวอย่างเดียวเลยนะก็พูดกันยังไงวันนึงเนี่ยเราคิดดูสิว่าเราซิกรุลลอฮ์เราอยู่ก็ล่อวันนึงกี่ชั่วโมงและไอ้การที่เราปล่อยปะละเลยด้วยไปหลงไหลสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปยุ่งกับสิ่งนู้นสิ่งนี้วันนึงเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่ลองมาบวกลบคูณหารกันดูดีนะครับเวลาที่เราพูดกันง่ายๆภาษาไทยก็คือเวลาที่เราคุกคีกับอัลลอฮ์น่ะไม่ได้มากเลยนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้นะครับเมื่อกี้แปลไปจบนะครับ
เพื่อพยโทษให้แก่ผู้ทำความชั่วในยามค่ำคืนจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกตราบใดที่ว่าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็ขออภัยพระเถิดอัลลอฮ์แบมือพร้อมอภัยให้กับเราทั้งยามค่ำคืนและกลางวันอัลลอฮ์เปิดโอกาสขนาดนี้เรายังไม่เอาอีกก็ไม่รู้จะว่านะแล้วก็อัลลอฮ์บอกไว้ในอุกานว่างี้ว่ามันอะรอดอันซิกรีฟอินนาละหูมาอิชัดอัมดังกาวะนาชูรูฮูยามัลกิยามติอามาและผู้ใดที่ผินหลังการรำลึกถึงข้าคืออัลลอฮ์คือว่าไม่ยอมที่จะรำลึกไม่ยอมที่จะขออภัยจากอัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นยังไงแท้จริงเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคือคนเราทำไม่รู้จักที่จะขออภัยจากอัลลอฮ์เนี่ยอยู่อย่างอึดอัดนะเราทำความผิดมาเนี่ยนับแล้วเนี่ยไม่ถ้วนเลยแล้วก็ถ้าเราไม่ขออภัยจากอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจมปลักอยู่ในความชั่วเหมือนกับอยู่คุกคีอยู่ความชั่วอยู่ตลอดเลยไงมีแล้วไม่อึดอัดคนเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนอยู่ในสิ่งสกปรกโอ้ยเมื่อไรเนี่ยเราจะหลุดพ้นจากไอ้น้ำตมน้ำคำหรือไอ้สิ่งสกปรกโสโครกอย่างนี้สักทีนึงเราคุกคีอยู่นั้นเราก็อึดอัดใจแต่ถ้าว่าเราขออภัยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราสะอาดจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะอยู่อย่างสบายใจนะครับและอัลลอฮฺสุลตานได้บอกต่อไปว่าอัลลอฮฺจะให้เราร่วมชุมนุมในวันกิยามะฮ์ในสภาพของคนตาบอดคนที่ไม่ยอมรู้แก่โทษไม่ยอมที่จะขออภัยจากอัลลอฮฺนั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นลำบากทุรนทุรายในโลกดุนยานี่ตามภาษาบ้านผมก็เรียกฮารูฮารอนะอยู่แบบฮารูฮารอเลยทุรนทุรายแบบว่าอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่แล้วสักทีทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยทั้งสิ้นทุรนทุรายนะคือฮารูฮารอนี่มันคนไปทำพัดไม่มีสรอมันลำบากมันยุ่งถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่อยู่อย่างใสสะอาดพูดกันง่ายๆคนที่ทำบาปเนี่ยมันเหมือนคนสกปรกคนเราเราอยู่กับสิ่งสกปรกได้ถามว่าเราลำบากใจไหมแค่เราเดินทางไปไหนมาไหนเหงื่อออกแล้วเรากลับมาเรายังไม่อาบน้ำเราอยู่ยังไงแค่เหงื่อออกแค่นี้เราไม่ได้อาบน้ำถ้าเราไปลงเลนเราไปเก็บขยะหรือว่าเราไปตกหลุมสิ่งตกท่อมาเนี่ยแล้วกลับมาไม่อาบน้ำถามว่าเราอยู่ยังไงคนน่ะไม่มีเตาบ้านเนี่ยเหมือนคนไม่รู้จักเลยจะทำความสะอาดเหมือนกับไปตกท่อเทศบาลมาแล้วก็เดินตรงเข้าบ้านเลยไม่อาบน้ำเอาอยู่ได้ไงต้องทำความสะอาดก็คือกลับเนื้อกลับตัวชำระล้างให้ใสสะอาดและเราก็จะพยายามไม่ไปเกี่ยวข้องของสกปรกอีกแล้วนี่แหละก็คือในเรื่องการที่เราตอบานะครับแล้วก็อยากจะฝากฝากอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮยุฮิบบุตตาวาบีนะวะยุฮิบบุลมุตตะฏอฮิรีนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่กลับตัวและทรงรักบรรดาผู้ที่ทำความสะอาดตรงกันนะอย่าได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือกลับตัวก็คนทำความสะอาดคนที่รักความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรกที่เป็นนายิสเรือนร่างของเราก็สะอาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์รักคนเราถ้าอัลลอฮ์รักสักอย่างนึงเนี่ยอะไรอื่นจบอะไรอื่นก็จบเพราะว่าการที่เราจะได้เข้าสวงสวรรค์ก็เราทำสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักแล้วก็การที่เราจะอยู่อย่างผู้ที่อัลลอฮ์รักอีกด้วยความอดทนด้วยความมุมนะเนี่ยอัลลอฮ์ก็รักแล้วก็หะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์รักคนที่ประกอบคุณงามความดีที่โดยความปราณีตอินนัลลอฮะยุฮิบบุอิซาอามิละอะฮาดุกุมอายุสกินะฮูอามะลันอายุสกินะฮูแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าเมื่อเขาทํางานด้วยความปราณีตทําด้วยความละเอียดอ่อนทําให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยความดีงามเป็นระเบียบอย่างนี้อัลเลาะห์ทรงรักฉะนั้นก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราทําในสิ่งที่อัลเลาะห์รักแน่นอนเหลือเกินเราก็จะเป็นผู้ที่อัลเลาะห์จะได้เอาเรานี่ไปสู่สวงสวรรค์คือสถานที่ที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็อยากจะฝาก
ัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิละอามะลันซอลิฮันฟะอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮะซะนาตินวะกานัลลอฮุกะฟูรอรเราะฮีมาเว้นแต่ผู้ที่กลับตัวกลับเนื้อกลับตัวนะครับเขาศรัทธาและประกอบความดีกลับเนื้อกลับตัวหนึ่งและรวมไปนั้นก็คือมีความศรัทธาแล้วก็เป็นคนที่หันไปทำความดีเป็นยังไงคนนี้เขาเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปลี่ยนแปลงความชั่วของพวกเขาเป็นความดีเห็นไหมนี่คือเป็นสิ่งที่ได้รับอย่างไรเลยใครที่กลับเนื้อกลับตัวหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ทำความดีนะครับและมีความศรัทธาใน3ประเด็นเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เขาที่เป็นความชั่วนั้นกลับมาเป็นความดีที่เขาเสียเวลาไปในเรื่องไร้สาระอัลลอฮ์ก็ใช้เขาได้รับคุณงามความดีนี่นะครับและอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาอย่างมากมายเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันอย่างเนี้ยถ้าถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เนี่ยถามว่าใครที่จะอภัยโทษให้อย่าลืมว่าคนเรานะครับจะชมว่าเราดีจะชมว่าเราเลวก็ไม่มีนรกสวรรค์ให้กับเราแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเราดีการตอบแทนคือสวงสวรรค์ถ้าเราว่าเราเลวแน่นอนเหลือเกินการตอบแทนก็คือนรกนั่นเองฉะนั้นขอให้พวกเรานี่ได้รู้จักในการที่จะแก้ไขกับเนื้อกับตัวสมกับคำว่ามนุษย์มนุษย์นี่พร้อมอยู่เสมอถ้าเป็นคนนี่ไม่พร้อมในการที่กับเนื้อกับตัวนี่ไม่ใช่เลยนะครับคนเรานี่บางทีอัลลอฮ์บอกเลยทำหูทวนลงขอโทษนะแต่เวลาประชาชนหรือผู้คนบอกเลยของไม่เป็นเรื่องตามได้เฉยผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆคนหนึ่งทำบ้านพอทำบ้านนะมีคนมาบอกว่าประตูบ้านเอาไว้ตรงนี้นะไม่ได้หรอกอะไรคือเป็นทางผีผ่านถ้าคำสาปแช่งแล้วเงินทองมันจะไหลออกเพราะประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านมันตรงกันเปลี่ยนใหม่ซะเพราะนั้นหันหลังไปทางนี้เอาช่างมาเลยเปลี่ยนหมดไปอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อเฉยเลยและคนที่บอกว่ามันมีนรกสวรรค์ให้ไหมไม่มีแต่ลบบอกว่าเส้นทางอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ใช่คือต้องเส้นทางอีกอันนึงแต่เรากลับทำหูทวนลมไปเทียนลบบอกไว้นะไอ้คนว่าไม่ยาบัตกิไกรอลอิสลามีดีนำฟะลายุกบะละเมนูวัวฟิลอาครอติบินคอสิรินผู้ใดที่ยึดเอานอกเหนือจากอิสลามมาเป็นศาสนาและเป็นยังไงก็จะไม่ถูกรับและไปในวันอาคิเราะห์เขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกใครที่เอานอกจากอิสลามมาเป็นศาสนาเขาจะไม่ถูกรับฟะไลยุกบะลามินูเขาจะไม่ถูกรับหัวฟิลอาครึมคอสิริไปว่าอะไรก็ร้องขาดทุนตัวอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าอย่าไปนะทางนั้นขาดทุนนะต้องไปทางนี้เรากลับทำเฉยแต่เวลาผู้คนเดินผ่านมาบอกว่าแค่นั้นเองเราเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นคนที่สั่งให้เราเปลี่ยนแปลงนั่นมันไม่ได้ให้สวรรค์ไม่ได้ให้นรกอะไรกับเราเราก็ยอมตามแต่ผู้ที่บอกเราให้ได้ทั้งนรกสวรรค์นั้นเรากลับทำเฉยไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่รองรับไม่ได้ในคำสั่งเตือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ชี้นำให้กับเรานะครับฉะนั้นจึงขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับก็ใครมีอะไรจะถามเลยไหมก็คงเข้าใจหมดเลยนะเพราะเฉยเนี่ยมันเฉยเนี่ยมันตีความไปหลายอย่างอ๋อไม่เป็นไรก็ถ้ามันมีอะไรก็คงจะฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่วะบิลลาฮิตอฟิกุลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah
ันดุลิลลาห์